ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างๆค่ะวันที่6มิถุนายน2024อย่างสตูดิโออัปเดตเว้ยป๋อเป็นภาพนิ่งและคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำในซีอานค่ะแคปชั่นเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะความงดงามหลั่งไหลมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเต็มไปด้วยสายลมอันอ่อนโยนสื่อถึงจินตนาการที่หนักหน่วงเสียงกบและเสียงจักจั่นดังสะท้อนเพลิดเพลินกับช่วงเวลาในฉางอานที่เหมือนฝันฝนโปรยปรายกระจายกลิ่นหอมของบทกวีและภาพวาดฉันเคลิบเคลิ้มท่ามกลางอิฐสีเขียวและกระเบื้องสีดำสูดกลิ่นหอมของโลกในฤดูร้อนจบแคปชั่นค่ะบทความจากอาจารย์หยวนต้าซุยพูดถึงการแต่งหน้าให้กับหยางในอีเวนต์ที่ซีอานค่ะแปลความหมายบนโพสต์ออกมาได้แบบนี้นะคะสนุกสนานท่ามกลางสายฝนและได้ร่วมงานกับหยางในงานปาร์ตี้ฤดูร้อนได้สร้างสรรค์ลุคเด็กผู้ชายในฤดูร้อนให้กับหยางโดยการแต่งหน้านั้นเป็นแบบพื้นฐานให้ดูเป็นธรรมชาติและชัดเจนเน้นผิวที่มีสุขภาพดีมันวาวเพิ่มเนื้อสัมผัสความซับซ้อนของการแต่งหน้าโดยรวมรักษาทรงคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลและสีเบจไม่จำเป็นต้องใช้อายไลเนอร์เน้นขอบตาให้ยาวใช้อายแชโดว์สร้างมิติให้กับดวงตาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วลิปสติกสีคอรัมช่วยเพิ่มสีสันและความมีชีวิตชีวาบันทึกทุกช่วงเวลาที่แท้จริงความรู้สึกสดชื่นและกระฉับกระเฉงของหยางสามารถบรรเทาความร้อนในหัวใจของผู้คนในฤดูร้อนได้เสมอค่ะจบบทความของอาจารย์หยวนค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาแบ่งปันให้ได้ดูกันในวันนี้นะคะในส่วนของแคปชั่นคนจีนจะนิยมเขียนแคปชั่นเป็นลักษณะแบบเหมือนบทกวีหรือว่าเป็นคำคล้องจองอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นประโยคคำพูดที่สวยงามดังนั้นแคปชั่นและภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอที่เราเห็นมันจึงดูไม่สอดคล้องกันค่ะวิดีโอนี้จบแล้วค่ะแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย